สวัสดีครับคุณฟังทีละครับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนที่เคยทำงานด้านความมั่นคงเกี่ยวกับผลการเลือกสวออที่ออกมาแล้วมีกระแสว่ากลุ่มแดงกับกลุ่มส้มเนี่ยอาจจะผิดหวังไปเยอะเลยทีเดียวนะครับไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าอดีตบิ๊กข่าวกลองเน็บแดงกับส้มหลงทางเลือกสวออตอกอง,งุนเปรี้ยวแพ้แล้วอย่าพัาน เนื้อหาใจความเริ่มต้นไทยโพสต์บอกว่าอย่างนี้ครับนายนันทิวัน์สามารถซึ่งเคยดํารงตําแหน่งเป็นรองผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาตินันทิวัน์ได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยให้หัวข้อว่าหลงทางเนื้อหาใจความเนี่ยนันทิวัน์บอกว่าอย่างนี้ครับผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสอวอ เกิดการพลิกล็อกขึ้นมานะครับเมื่อสอวอเนี่ยไม่ได้ไปตามนัดทั้งแดงทั้งส้มปล่อยให้น้ําเงินเนี่ยเข้าเป้าอยู่เจ้าเดียวแล้วก็คว้าพุงปลาแบบเพียวๆไปกินเนี่ยนะครับพักการเมืองขนาดใหญ่เนี่ยคงจะต้องไปสํารวจแหะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นปิดสวิตสามปอเนี่ยมาถูกทางหรือว่าถูกตามหลอกหลอนกันแน่ครับแม้แต่คนที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วคราวนี้ก็เป็นตัวเต็งที่จะได้เป็นประาธานวุฒิสภาเนี่ย ยังปิวเลยนะครับทั้งแดงทั้งส้มจะกล้ายอมรับหรือเปล่าครับว่าวางแผนผิดหรือไม่กระหลงกระแสที่ตัวเองเนี่ยปั่นฟองเอาไว้ฟองฟ้องทําให้หลงทางตีผิดเบ้าแต่พักการเมืองบางพักเนี่ยเขาไม่ได้พูดพร่ำทําทเพลงเลยเดินหน้าวางขุมกําลังพร้อมกับประเชิญศึกผลการเลือกตั้งจึงชี้ชัดประการสําคัญ่รนณก,การเมืองเนี่ยแพ้แล้วอย่าผ่านต้องก้มหน้ายอมรับความพ่ายแพ้นะครับอย่าเล่นคําสวยหรู แล้วเอาขึ้นมาสร้างกระแสเลยครับว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งบ้างมีการหัวกันบ้างอะไรบ้างไอ้คําว่าหัวเนี่ยมันแปลว่ารวมหัวหรือว่าร่วมกันสมคบคิดกระทําหัวประมูลแปลว่าการสมยอมกันในการเสนอราคามีคําถามว่ากฎหมายเนี่ยสอวอเขาห้ามหัวกันไหมครับแต่การหัวเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องด้วยการทุจริตการเลือกตั้งก็ผิดกฎหมายมีหลักฐานรีบ เอาไปให้กรกตครับอย่ารอช้าอย่างเด็ดขาดผมได้ยินนักการเมืองบางคนเนี่ยออกมากระแนะกระแหนในทํานองว่าอางุนเปรี้ยวแล้วก็ตั้งคําถามว่ามีสวอเอาไว้ทําไมนักการเมืองครับนักการเมืองช่วยกลับไปอ่านรัฐธรรมนูญใหม่นะครับอ่านเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่และก็อํานาจรวมถึงบทบาทของสมาชิกบุฒิสภาอย่าทําตัวไปขี้แพ้ชนตีเลยครับ อย่าหลงกระแสอย่าคิดว่าเล่นการเมืองแบบนี้เนี่ยแล้วจะได้ใจคนนะครับพักการเมืองขนาดใหญ่อาจจะลืมไปว่าหาเสียงแล้วสัญญาอะไรเอาไว้กับประชาชนให้คำหวานที่ปลอบประโลมเนี่ยมันหมดหวานแล้วนะครับแต่คนในพักก็ยังหลงละเลงหลงเหลี่ยมนักการเมืองต้องไ่ใหญ่ไปกว่าประชาชนครับเวลาผ่านไปประชาชนก้าวหน้ากว่านักการเมืองซึมซับปัญหาเศรษฐกิจที่ตกตำ่ำและตลาดที่เงียบกริบเลยนะครับ ประชาชนเขารู้ครับ